สวัสดีครับผมสุดครับจุดผมสองชานะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับอยู่ในเกมของไมค์ครับนะครับผมนะแต่ไมค์ครับในวันนี้นะครับผมพากิจมานะครับผมเพื่อมาฝึกปากัวไว้กิจนะสวัสดีครับครับผมฝึกปากัวในวันนี้นะกิจรู้ป่ะปากัวคืออะไรก็คือแมปกระโดดอ่ะใช่ป่ะพี่แมปปากัวคือแมปกระโดดครับทุกคนนะครับซึ่งแมปกระโดดในครั้งนี้นะครับผมพากิจนะครับมาฝึกแมปกระโดดนะครับผมเพราะแมปกระโดดนี้มีชื่อว่าแมปกระโดดที่ง่ายที่สุดนะครับผมป่ะกดสตาร์ทเลยเขาบอกว่าง่ายเว้ยเขาว่ากันว่าง่ายลองปึ๊บเออเดี๋ยวกระโดดนี้ไม่ได้เหรออะไรง่ายสุดอะไรมันง่ายขนาดนี้กิจทำไมมึงไม่ผ่านวะฮะไหนลองได้กิจลองโดดดิลองโดดดิเนี่ยมันติดอะไรอะอะไรกิจโอ้โหทุกคนครับคือแค่อะไรที่มันง่ายในกิจก็ไม่ผ่านแล้วครับทุกคนอะไรอะดูดิอะไรกิจดูดิมันไม่ให้กระโดดข้ามไม่เกี่ยวกิจไม่เกี่ยวกิจเนี่ยทุกคนผมเนี่ยเป็นเทพปากัวไงแต่วันนี้ผมจะมาสอนเด็กๆให้เด็กๆเล่นกันอะกิจลองกระโดดดูสิกำลังกระโดดไปกระโดดโดดดีกว่าโดดเรื่อยไม่รีบเฮ้ยโดดไปดิโดดไปดิอะไรอะอะไรทุกคนคือมึงกระจอกไปแล้วกิจเอาง่ายๆเดี๋ยวผมทำการสอนวิธีการกระโดดง่ายๆเลยนะครับผมการกระโดดง่ายๆของเรานะครับในวันนี้นะครับผมก็คือว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเนี่ยกากระโปงไงดูนะโดดตามมาเออมันโดดไปอะไรไม่ไปอะไรนี่ครับมีกำแพงอยู่ไงแล้วก็โดดแล้วก็กดคอนโทรลโดดวิ่งโดดเออใจเย็นโดดเฉยวิ่งโดดอะไรโดดเฉยแล้วมันไม่ขึ้นทุกคนครับอันนี้คือเราจะพาน้องกิจที่กากปากกลัวมากๆนะฮะมาทดสอบกันมึงเอาที่ก่อนมึงจะผ่านในกิจไหมไกลด่านง่ายๆไกลดึงไม่ผ่านกูก็ไม่ได้พูดกันนะกิจโอ้โหก็พยายามผ่านอยู่นะพี่นะอะไรเนี่ยทุกคนเกินไปอ่ะผ่านยังเออผ่านแล้วโอ้โหก็จะผ่านได้อ่ะไปกดต่อไปเลยครับผมกดด่านต่อไปแกนาทีจะเริ่มยากกว่าเดิมนะครับผมเอ็กซ์ไซส์สองนะครับยากกว่าเดิมสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็โดดได้อยู่อะไรอ่ะที่การโดดนะครับโดดง่ายๆนะครับผมก็คือว่าแนะนำว่าตรงไหนที่เป็นกระโดดบล็อกเดียวอย่าคอนโทรลนะครับผมตรงไหนที่ไม่ใช่บล็อกเดียวให้กดคอนโทรลนะครับให้วิ่งนะฮะแต่มันครับวิโดสิมันก็วิ่งมากยิ่งวิ่งเยอะกว่าตลอดเวลาเลยครับจะว่าแหละโอ้โหตลอดเวลาเลยคอนโทรลตลอดเวลาไม่ได้เว้ยบางทีแบบมันจะวุ่นเว้ยเอ้ยทุกคนอึ๊บเอ้ยเอามาได้เหรอนี่คือได้นะตอนนี้ยากคือได้เออจะโดดแล้วทำไมเราไม่โดดตรงนี้ไปรู้เหมือนกันพี่เออนะกดเลยนะกดเลยมาหน้าต่อไปครับผมก็คือเลเวล3นะครับเอ็กซ์ไซส์นะครับผมน้องกิจโอ้โหเขายังไม่ได้เรียนรู้การกระโดดจากผมเลยเขาไปแล้วนะครับเขาแซงผมไปแล้วครับกึบเชื่อไปได้ไม่ไปได้ง่ายระดับนี้เหมือนจะง่ายเอออะไรกิจโอ้โหจะต้องบันไดนี่ยากนะว่าไม่มองไปผมเกมหมดอะช่างมันเลยกิจเดี๋ยวปรับให้เฮ้ยไปไหนสัตว์อยู่นี่กลับไปจุดเริ่มต้นเลยกิจปะโอเคทุกคนมาในวันนี้นะครับหลังที่เรากระโดดตรงนี้จะเป็นที่กระโดดยากสุดนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ต้องหักเลี้ยวนะครับหักเลี้ยวอย่างนี้นะครับผมแล้วก็หันเมาส์นะครับในการกระโดดซึ่งมันยากมากนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าน้องกิจทำได้นะครับผมนะจะเย็นนะพี่นะอาจจะทำไม่ได้ก็ได้โถผมไม่ได้สายปักกลัวกูว่ามึงเดี๋ยวกูเกมหมดดูแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้กูผ่านมาแล้วนะกิจนะผมเนี่ยสายปักผมไม่ได้สายปักกลัวเหมือนกันนะครับแต่ผมเก่งทุกอย่างไงเก่งทุกอย่างเออดูอะไรกินแค่นี้ทำไม่ได้กินแค่โดดแค่เนี้ยโดดสเปซบาร์ you know สเปซบาร์เออขอโทษสเปซบาร์เสร็จบ้างโอเคโอ้ได้แล้วนี่เออไปกินไปกินอันนี้ครับอันนี้โอ้ว่าเขาน่าจะเริ่มหมดเขาหมดทางการกระโดดแล้วครับผมแต่ไม่เป็นไรกิจด่านมีอีกเยอะอย่าไปซีเรียสเลยกิจโอ้บอกตายพอดีเดี๋ยวดูให้มีกี่ด่านนั้นเรียนเพิ่งถึงด่าน3ใช่มั้ย4 5 6 7 8 9 10 11 12 10มี13ด่านนะกิจนะโอ้ตายผมตายอย่างงี้พี่เอาผมมาทรมานชัดๆเลยดิโอ้ขอโทษแล้วกันกิจมานี่มาจุดนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องกิจมาตรงนี้นะครับผมเพราะว่าผมอยากให้เขาได้ทำการฝึกปากกลัวตรงจุดที่เขาพลาดที่สุดนะฮะเดี๋ยวลองโดดไปฝั่งนู้นดูซิต้องหันมุมกล้องนะโดดไปแล้วก็หันมุมกล้องให้แบบเข้าหาเอาใหม่ติดบอสสร้างที่ขึ้นแล้วยังไงล่ะ3 2 1เอ้ยมันติดว่ะติดบล็อกอะไรกิจอย่างเงี้ยแค่โดดอย่างเงี้ยโดดหันไปใช่ป่ะดูนะคือโดดหันไปไว้แล้วก็นี่กดอะไรทุกคนมันไม่ได้ผมไม่ได้โอ้โหโอ้อะไรครับเนี่ยเอ้ยแค่เนี่ยจะไม่ผ่านอีกเหรอเดี๋ยวครับกินครับยังไม่ผ่านนี่ครับผมเอางี้จะผ่านอ่ะเอางี้เดี๋ยวสอนใหม่นะครับทุกคนครับก็คือว่าเราทำการคอนโทรลนะครับผมคอนโทรลแต่เป็นยูนะครับวิ่งไปแล้วกดสเปซบาร์แล้วกด A นะครับพร้อมกับหันเมาส์นะครับผมเพื่อเป็นการให้ตัวเองเบี่ยงมาทางที่เราต้องการจะโดดไปนะครับอ่ะ
กระดาษกระดาษเนี่ยมันก็โดดยากขึ้นไปจริงๆอ่ะต้องมันต้องแบบให้มันชัดเจนเลยอ่ะโอเคพี่มาเดี๋ยวสักครู่กูเริ่มกวนกูเริ่มโดดไม่ผ่านแล้วเอ้ยวันไหนมันต้องแบบมันต้องโดดตรงประมาณกลางๆเว้ยกูเริ่มผมโดดริมอ่ะไม่ได้กดคอนโทรลมันยากยังใช้เวลาฝึกอันนี้นานมากไปโดนมาไม่ผ่านไม่ผ่านไม่หยุดอ่ะคิวนะไม่ผ่านไม่หยุดอ่ะคิวตัดดานะไม่ผ่านไม่หยุดอ่ะยังเอกยังไม่ผ่านไม่หยุดไม่ผ่านไม่หยุดโดดไม่ผ่านไม่หยุดกิดต่อเดี๋ยวมันไม่ลงโอ้อะไรเออได้แล้วเฮ้ยโดดได้ไงวะโอ้โหนะครับด่านต่อไปครับผมเลเวลต่อไปนะครับติดบั๊กอะไรเนี่ยกระตุกชักกระตุกเฉยอะไรอ่ะอ๋อเป็นด่านหรือเปล่าพี่อ๋อใช่มันน่าจะเป็นด่านให้เราแบบชักกระตุกแล้วก็โดดไปแบบชักกระตุกนะฮะซึ่งมันเป็นด่านที่ถามว่ามันก็ยากอยู่นะครับแต่สำหรับผมมันก็ไม่ได้ยากนะทุกคนก็คือแบบว่าถึงแม้ว่าภาพติดจอผมมันชักกระตุกขนาดไหนก็ตามทีนะครับทุกคนแต่ว่าความสามารถของผมก็ยังคงเป็นความสามารถเดิมนะครับก็คือเก่งจัดเหมือนเดิมนะฮะโอเคมันก็ชักกระตุกมันก็ชักกระตุกแค่ภาพไม่กิจแต่ว่าตัวเกมจริงมันไม่ชักกระตุกเว้ยมันก็ทำให้ภาพมันเบลอเฉยจะพยายามทำไม่ได้พี่ครับโอ้ยกูรอบเดียวผ่านนะกิจผมสามรอบแล้วโอเครอน้องกิจมานะครับผมเดี๋ยวผมทำการกระโดดตรงนี้รอแล้วกันนะฮะกิจดูนะเนี่ยกูโดดเลยกูโดดถอยหลังกลับมากูยังโดดได้เลยกิจดูโอเคพี่เก่งอะพี่เก่งโอเคยอมรับไปกิจผ่านไปครับกิจครับไปต่อครับผมโดยนิดนึงครับโดยนิดนึงครับโดยนิดโอ้โหไม่ผ่านว่ะเอาใหม่เลยเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่แต่แบบนี้มันหัวจะแบบเอื่อนดีกว่าครับเดี๋ยวน้องตาลายไม่ไหวครับผมแบบนี้กูอ๋ออันนี้จะน่าจะเป็นรวมศูนย์รวมโดดแบบยิ่งยักษ์นะอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนเห็นก่อนนะครับว่าจริงๆมันไม่ได้ยิ่งยักษ์ขนาดนั้นนะครับผมมันก็โดดได้อะดูดีกิจรอบเดียวผ่านพี่เก่งไงเช่นสัญชาตญาณกิจสัญชาตญาณเว้ยเพื่อแบบนี้มันต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าinstinct อ่ะสัญชาตญาณเท่านั้นน่ะเออยืนรู้กิจนะครับในการโดดอันนี้ให้ผ่านนะครับผมโอเคต้องค่อยเออกิจดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11จบนับในใจในภาพในคอมพี่มันแบบเหมือนว่าขยับได้เออเหมือนหัวมันสั่นๆแล้วแบบเหมือนหัวกูโดนตบทุกหัวโดนตบทุกวีอ่ะแล้วพี่ผมก็เลยทำไม่ได้ไม่พี่นี่ครับไปกิจจบมาจะสักเม็ดมาโอ้กิจบอลลันก็แพ้กู PVP ก็แพ้กูปาโกก็แพ้กูแพ้กูทุกเกมเลยวะเนี่ยโอ้มันต้องมีสักเกมอะที่ผมจะต้องชนะพี่ไปโอ้กระดาษช่างกดที่เพื่อนมึงจะแพ้กูเลยกิจเฮ้ยไม่โอ้เฮ้ยรู้เปล่ากูล้างฟันลมไปล้างฟันลมมาเลยโอ้ยโอ้มันไม่โดดให้ทันทีมันโดดได้กิจมันโดดได้มึงต้องมั่นใจเว้ยมึงต้องมั่นใจในการเล่นมาโดดแบบโดดแบบนับต่อแบบแบบโดดแบบคอมโบไปเลยได้ไหมกิจคอมโบไปเลยคอมโบไปเลยเว้ยคอมโบไปเลยแล้วแบบนับ1ในใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เออถึง11อ่ะนับ1 11ในใจแล้วกดเออมันไม่ต้องกดคือกดสเปซบาร์แล้วมันไม่กดอ่ะไม่รู้ไม่นั่นไงอ่ะไม่เกี่ยวกูอะไรอ่ะกูคอมมีปัญหาล่ะกูยังกดได้เลยเนี่ยดูดิมันไม่มีปัญหาพี่พึ่งกดนะมันกดนะมันไม่โดดให้มันไม่โดดไอ้โอ้ไปธุรกิจด่านนี้รู้สึกว่าไม่น่าไหวอ่ะเดี๋ยวน้องมือหัวตายครับเลเวล3ครับเลเวลที่โหดกันเดิมว่าผมแล้วเสือให้กูไปกระโดดอย่างนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้น้องๆดูก่อนนะครับผมว่ามันจริงมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแต่มันก็ไอสัตว์มันคือมันยากแหละว่าด่านนี้เริ่มยากแล้วด่านนี้มันเริ่มยากของจริงแหละเพราะมันมีนี่ด้วยเว้ยมันเป็นบล็อกแบบติดหัวให้กูโดดติดหัวแล้วภาพมันเสียสั่นอย่างเป็นเหี้ยเลยนะใช่ยังพี่มันเล่นไม่ได้คือแค่ติดหัวธรรมดานี่ก็ถือว่ายากมากสำหรับผมนะแต่อันนี้คือภาพสั่นด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับด้วยความที่ว่าผมมาเป็นเทพปากกลัวเกิดมาชาตินี้พี่ต้องเทพนะฮะคือแบบมันก็ไม่ได้ยากสำหรับพี่นะครับผมโอ้เอ๊บได้แล้วเอื้อไม่ถึงผมคิดว่าเด็กมือหัวตายไปด้านนี้มันก็เหมือนกันนะพี่รู้สึกว่ามันจะให้เราแบบมึนหัวตายกันวะกิจนะแล้วมันชักจะชักแรงขึ้นเรื่อยๆนะพี่นะผมว่านะเออแต่จริงๆอะถึงแม้ว่ามันจะชักเว้ยแต่สุดท้ายเราก็ยังเขาเรียกว่าอะไรนะเราสามารถที่จะกระโดดเหมือนเดิมได้เลยเว้ยเดี๋ยวเกมหมดเซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะจะได้แบบเท่าเทียมกับมึงเอานะเออดูนะกิจได้หนึ่งสองสามเอาละลงโดดดิเออหนึ่งสองสามันต้องกดสเปซบาร์รัวๆเว้ยรั่วเหรอพี่ผมกดแล้วมันไม่ได้ไงได้อยู่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 นิดนึงได้อยู่ได้โอ้มาถึงแค่ตรงนี้1 2 3
ควงเริ่มยาวต้องกดเลยไวพี่แต่นี่กูไม่ไหวแล้วว่ะกดเลยไวกดเลยไวแต่นี่กูยอมแพ้กูไม่ไหวสัตว์กูโกรธไปกิดมาเลยนะถ้าเกิดสมมติไม่ไหวได้กิดเดินมาตรงจุดสูงสุดเส้นชัยนี่เดินมาทางนี้เดินมาเลยเอาล่ะอันดับแรกนะถ้าเกิดเราไม่ไหวนะเราสามารถเราต้องทำทิ้งไงก็ได้ให้เราผ่านไปเพราะฉะนั้นเราจะโกงแค่นี้แหละพี่ก็ได้อ่ะอันนี้พ่อของเล่นเถอะไอ้เหี้ยโอ้ไม่เป็นไรเว้ยโอ้ my fucking god กูจะเล่นยังไงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้โหแค่นี้อ๋อมาถึงไปยังไงเอางี้กิดโดดมันนี่โดดมันนี่เพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้เราโดดไม่ได้ลืมนะครับว่าถ้าเกิดเราทำอะไรไม่ได้นะครับใช้วิธีโกงนะฮะโอเคจบโอ้ชนะโอ้เฮ้ยทุกคนก็สำหรับนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะสอนทุกคนนะครับสิ่งไหนที่เราไม่สามารถผ่านด้วยกำลังตัวเองได้โกงได้ก็โกงเถอะนะไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวว่ะมันโหดไปอ่ะทุกคนนะคือการโกงของเรานะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเลวร้ายก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อการอยู่รอดนะฮะเขาเรียกว่าเพื่อการอยู่รอดใช่ครับโอเคทุกคนก็จบคลิปนี้เจอกันคลิปหน้ากันนะครับบายวู้บายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ